เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะหรือพี่เด็กแนวค่ะกรรมการผู้จัดการจากบล. AEC จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวค่ะวันนี้คุณธภาพรนะครับใช่ค่ะวันนี้มาสลับพี่ม่อน1วันจะดูว่าตลาดเนี่ยจะเขียวหรือแดงจะเขียวหรือเปล่าแหมมาวันเขียวพอดีเลยเขียวพอดีเลยค่ะก็เอาอะไรดีเอาตัวนี้ดีกว่าครับตัวผาแดงผาแดงตัวย่ออะไรนะพี่ PDI ครับPDI PDI โอเค22.80 บาทนะคะตอนนี้ใช่แล้วครับเหตุผลนะครับผาแดงเนี่ยตอนนี้ราคาสังกะสีขึ้นครับราคาสังกะสีกำลังจะนิวไฮในรอบหลายปีครับผาแดงมีธุรกิจขุดสังกะสีขายแล้วก็รายได้จากตรงนี้ดีมากนะครับเป็นปีที่ดีของเขาปีตั้งแต่ปลายปี59ปี60ค่อนข้างดีในเรื่องธุรกิจตรงนี้ของเขานะฮะเราสามารถที่จะดูได้จากผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่3ที่ออกมาก็ถือว่ามีตัวรายได้จากธุรกิจอันนี้เนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโดยไตรมาสที่3เนี่ยนะครับก็บริษัทมีกำไรขึ้นมาเยอะครับ200เลยประมาณ200ล้านเลยครับไม่ใช่เล่นนะครับไม่ใช่เล่นนะครับไม่ใช่มาเล่นๆนะครับ9เดือนนี้กำไร350ล้านค่ะและยังไม่นับโรงไฟฟ้าครับปี60บริษัทตั้งเป้าโรงไฟฟ้าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโดยต้นปีจะมีโรงไฟฟ้ารอบแรกก่อนได้เยอะแล้วต้นก็มีมาสัก6เมกะวัตต์แล้วก็จะเริ่มทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะเห็นผาแดงมีโรงไฟฟ้าหลายโรงทั้งซื้อทั้งสร้างเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับติดไม้ติดมือไปนะครับผมให้ราคานะครับก็แนวต้านนะครับตรงนี้วิสัยแนวนี้ตรงนี้23บาทนะฮะผมคิดว่าถ้าเราลากเส้นเทรนด์ไลน์เราสามารถจะเห็นผาแดงที่ราคาสูงมากในเชิงของการลากเทรนด์ไลน์ค่อนข้างไปไกลครับเพราะว่าราคาหุ้นของผาแดงเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปค่อยมาตอนแรกผมน่าเสียดายผมคิดว่าโอกาสที่จะแตะ26บาทมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากในเชิงเซ็นไลน์นะครับค่ะและที่ตรงนี้ไปนะครับสมมติเราวัดเป้าที่26บาทค่ะแนวขึ้นแนวลงเราสู้แค่22ครับนะฮะก็หมายความว่าอัพไซด์กับดาวไซด์ต่างกันเยอะมากนะครับอัพไซด์เนี่ยมีประมาณเกือบ4บาทค่ะแต่ดาวไซด์ประมาณสัก80ตังค์เองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าคุ้มนะฮะก็ติดไม้ติดมือไปภายในผมว่าน่าเล่นครับคุณบดีค่ะนะครับเบาๆด้วยครับแล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นรายกลุ่มใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ราคาหุ้นดีกว่านี้นะครับอันนี้ฝากหนึ่งตัวครับอันนี้เราต้องมีจุดนี้ไหมคะเมื่อกี้ที่เรียนไปคุณว่า22คือจุดที่จะสู้เต็มที่คือ22 22นะคะแรกกับเอาไซด์26ครับอ๋อโอเคค่ะ22ได้ครับ1ตัวครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ